สวัสดีค่ะพบกับพี่โล่โรลี่ไดอารี่นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องการเดินทางทริปภูกระดึง2020ของเรากันค่ะหลังจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เปิดให้เริ่มเข้าไปเที่ยวได้แล้วเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาวันเดินทางของเราก็ได้เริ่มขึ้นในวันอังคารที่20ตุลาคม2563ค่ะใช่ค่ะมนุษย์เงินเดือนอย่างพี่ต้องใช้สิทธิ์ลางานมาอย่างแน่นอนเพราะว่าวันที่เราเดินทางเป็นวันธรรมดาเลือกหาจังหวะที่งานไม่เร่งขออนุมัติลาเจ้านายใจดีก็ต้องให้อยู่แล้วสำหรับการเดินทางในรอบนี้เราสองคนเลือกขับรถไปกันเองค่ะเราเริ่มเตรียมสัมภาระเพื่อออกเดินทางกันแต่เช้าก่อนออกเดินทางเราเติมน้ำมันให้เต็มถังเรียบร้อยและพร้อมออกเดินทางจริงๆในเวลาประมาณ 7:30 ค่ะเมื่อนั่งรถมาได้สักพักเราหยุดพักกินข้าวเช้ากันก่อนที่ปั๊มปตท.สามโคกในเวลา 8:00 ช้าค่ะเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ถึง 9:00 ช้าแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันอีกครั้งค่ะสิบเอ็ดโมงเราก็ขับรถเข้าเขตอำเภอปากช่องผ่านลำตะคองกับวิวสวยๆข้างทางน้ำในอ่างลำตะคองปีนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะผ่านสวนเท้าสุรนารีที่มีถนนเส้นมอเตอร์เวย์พาดผ่านดูสวยดีอยู่เหมือนกันเมื่อเลยจากอำเภอสีคิ้วเราเลือกเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางสีคิ้วชัยภูมิวิ่งต่อไปเรื่อยๆเวลาเที่ยงครึ่งเราพักกินข้าวเที่ยงกันที่นี่ค่ะร้านระเบียงไร่ระเบียงนาร้านระเบียงไร่ระเบียงนาเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ตั้งอยู่ริมถนนเส้นสีคิ้วชัยภูมิตำบลละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะมีบริการทั้งร้านอาหารร้านกาแฟและบ้านพักโดยภายในร้านจัดแต่งมุมต่างๆไว้หลายโซนชอบโซนไหนเลือกนั่งได้ตามสบายเลยค่ะเราใช้เวลาอยู่ที่นี่เกือบ1ชั่วโมงแล้วก็เดินทางกันต่อบ่าย 4 โมงกว่าเราก็เดินทางเข้าเขตผานกเขาเริ่มจะมองเห็นหมอกริมเขาต้นไม้เขียวๆสองข้างทางให้ได้สดชื่นกันบ้างแล้วจากผานกเขาเราก็เดินทางมาถึงที่พักบ้านทอไหมภูกระดึงในเวลาบ่าย4:30ค่ะบ้านทอไหมภูกระดึงเป็นที่พักอยู่ห่างตลาดเพียง1กิโลเมตรและห่างจากที่ทำการภูกระดึงเพียง6กิโลเมตรเราพักที่นี่ในราคา600บาทต่อคืนค่ะเราเลือกพักที่นี่1คืนเพื่อนอนพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่จะต้องปีนภูกระดึงในวันถัดไปเมื่อเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปหาอะไรกินกันที่ตลาดใกล้ๆค่ะแต่ว่าใช้กล้องเนี้ยกล้องที่กล้องหลังอ่ะมันเห็นหมอกเลยนะแต่ถ้าใช้กล้องหน้ามืดเนี่ยถ้าสองอันเนี้ยมันจะเห็นหมอกครับจมบะหมี่เกี๊ยวI'm sorry.
หลังจากอิ่มหนำกันแล้วก็กลับบ้านพักเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเดินขึ้นภูกระดึงในวันถัดไปฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ